มีขบวนมหาสงกรานต์จตุรทิศแผ่นดินไทยมีขบวนอันเชิญพระพุทธสิหิงนะครับขบวนตำนานนางสงกรานทั้ง7วันแล้วก็มีคุณแอนโทเนียโพซิลสนะรองอันดับหนึ่งมิสยู n น v e เวจะมาร่วมด้วยตอนเย็นก็เตรียมตัวรับทราบข่าวดีที่จะมีการประชุมเออยูเนสโกนะครับที่ ประเทศนะครับเขาจะประชุมกันวันนี้ที่ประเทศสาธารณรัฐบอสวานาะเม,มืองชื่อว่าคาเซเน่ตรงกับเวลาในบ้านเราก็ห้าโมงเย็นก็จะประกาศนะร,รับรองให้สงกรานเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินะครับนี่ที่จับต้องไม่ได้ที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของยูเนสโกมาตั้งแต่ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนี่นะครับก็ต้องทบทวนกันหน่อยว่าเราได้ยูเนสโกได้บรดกโลกประเทศเนี้ยจากยูเนสโกเนี่ยมา3อย่างแล้วนะครับตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับปี61เราได้โขนศิลปะการแสดงของไทยนะครับ แล้วก็เมื่อปี62เราได้นวดไทยส่วนหนึ่งของศิลปะวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของการดูแลสุขภาพแบบไทยแล้วก็ปี6 4สองปีที่แล้วเราได้โนรานะครับการแสดงเต้นรำและการร้องเพลงสดที่มีชีวิตชีวาพร้อมออพร้อมเครื่องแต่งกายนะครับที่งดงามมากแล้วก็อันนี้เราได้แล้ว3ประเภทนะประเภท แล้วก็อีก4ประเภทที่รัฐบาลลุงตู่เสนอค้างเอาไว้นะครับเสนอค้างเอาไว้ก็คออือสงการเนี่ยเสนอมาตั้งแต่ปี6-3าท่านผู้ชมฮะมีนาคม6-3เสนอต่อยูเนสโกเป็นปีใหม่ไทยเป็นประเพณีที่งดงามทรงคุณค่าและมีความสำคัญสะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ปีหน้าครับรอประกาศต้มยำกุ้ง จะเป็นมรดกโลกหรือไม่อันนี้ก็เสนอโดยรัฐบาลลุงตู่ตั้งแต่ปี64นะครับเป็นอาหารที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนเกษตรกรรมริมแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็มีอีกนะครับที่รอก็คือเคบาย่านะเคบายา่าก็เคบาย่าเนี่เป็นเสื้อสตรีพื้นเมือง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายบาบาเพรนากันในภาคใต้ของไทยแล้วก็มีผ้าเขาม้านะครับเคบาย่ากับผ้าเขาม้าเนี่ยเสนอให้ยูเนสโกไปเมื่อตอนต้นปีนี้ครับตอนกุมภาเมษาเสนอไปนะครับก็มีอีก3อย่างถ้าวันนี้หากสงการไปแล้วจะมีอีกสาอย่างที่รอ ว่ายูเนสโกจะรับรองหรือไม่ที่เสนอไปปีนี้อาจจะนานหน่อยอย่างเคบาย่ากับผ้าเขาม้านะครับรบแต่ว่าเ,เรื่องของต้มยำกุ้งเสนอไปตั้งแต่ปี64อันนี้ก็มีสิทธิต้มยำกุ้งใครๆก็รู้จักนะครับแล้ววันนี้นะครับห้าโมงเย็นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อสงกรานนะครับได้เป็นมรดกโลกก็จะมีการจัดเฉลิมฉลอง ในวันพรุ่งนี้ครับ7ธันวาคมท่านโกวิทยพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสรมิมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบอกนะครับว่าสงกรานในประเทศไทยถ้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในการประชุมที่ประเทศบอสวาน,นาในวันนี้นะครับเราก็จะมีการจัดงานฉลองสงกรานมรดกภูมิรรมปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่ลานคนเมืองสาราวาการกรุงเทพมหานครครับ แล้วก็ที่วัดสุทัศนเทพวรารามในวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับนายกเศรษฐาจะไปเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับคณะรัฐมนตรีทูตานุทูตประลัดกระทรวงหัวหน้าสุดร,รัชการผู้ว่าราชการจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดจะมากันหมดครับจะมากันหมดแล้วก็จะมีขบวนแห่ฉลองสงกรานไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามนะครับจะมีขบวนมหาสงกรานจตุรทิศ แผ่นดินไทยมีขบวนอันเชิญพระพุทธสิหิงนะครับขบวนตำนานนางสงกรานทั้ง7วันแล้วก็มีคุณแอนโทเนียโพซิสนะรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์จะมาร่วมด้วยจะมาในชุดนะครับนางสงกรารประจำปีปีหน้าครับปี6-7นี่แหละครับแล้วก็ตามด้วยขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานสี่ภาคมีขบวนแตรก,กลองยาวนะครับ แล้วก็มีวงดนตรีสุนทราพรในเวลาหนึ่งทุ่มที่ลานคนเมืองอก็ขอเชิญนะฮะวันนี้ได้พรุ่งนี้จัดงานนะครับเจ็ดธันวาคมเจ็ดธันวาคมนะเธันวาคมนะฮะ